างวัยแต่งงานเกือบ4ปีตอบชัดสาเหตุไม่พร้อมมีทายาทจะเข้าปีที่4แล้วสำหรับชีวิตคู่สามีภรรยาระหว่างโทนี่รักแก่นกับแก้วจริญญาแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นรักที่หลายคนรอลุ้นและจับตามองก็คือข่าวดีเรื่องทายาทเมื่อไรกันไกลหรือยังเอ่ยล่าสุดแก้วโทนี่ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ามองเปรียบว่าตอนนี้เหมือนเพิ่งเริ่มจีบแก้วใหม่ๆยังมีหลายอย่างที่อยากทำกลัวลูกจะมาแย่งความรักไปจากเราแผนเรื่องลูกก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะเพิ่งทำบ้านเสร็จและมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทำมีงานทำทุกวันที่บ้านแทบไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นปล่อยให้ดำเนินไปตามธรรมชาติยังบอกไม่ได้ว่าอีกกี่ปีถึงจะมีทายาทยังมองไม่เห็นภาพนั้นในอนาคตโทนี่ยังได้เล่าถึงการใช้ชีวิตแบบ slow life ก่อนหน้านี้โฟกัสการดูแลสุขภาพร่างกายแต่พอมาให้เวลาได้เห็นถึงสภาวะจิตใจได้มีเวลาศึกษาตัวเองได้สนุกกับมันหาบาลานซ์ให้กับตัวเองมากขึ้น